สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยผมขอเป็นเดือนแห่งการทำ Power House อีกเดือนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะถามว่าเฮ้ยมันเร็วไปเปล่าเฮ้ยอยู่ดีๆมาบอกกระทันหันเฮ้ยแบบนี้มันขี้โกงหนีใช่ไหมซึ่งปกติเนี่ยการที่เราจะทำเดือนเป็นเดือนของงานออนไลน์งานใดงานหนึ่งไปนะฮะเราจะมีการแจ้งก่อนเดือนนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับ Power House นะครับหรือว่างานงานนี้เลยที่เราอยู่กันตอนนี้นะฮะทำไมผมถึงมาแจ้งตอนนี้นะครับเหตุผลเลยนะครับก็เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนแห่ง Power House ก็จริงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ได้ทำตลอดทั้งเดือนนะครับไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นนะครับซึ่ง Power House นี้เนี่ยผมจะทำอาทิตย์ละ4วันย้ำอีกครั้งนะครับว่าอาทิตย์ละ4วันนะครับส่วนในอีก3วันที่เหลือนะครับก็คือ3แพลตฟอร์มนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนกำลังติดตามอยู่นะครับนั่นก็คือ1นะครับ BestChange นะฮะ2 EasyLine นะครับแล้วก็3แพลตฟอร์มของ FuturePoint นั่นเองนะครับซึ่ง FuturePoint เนี่ยเป็นแอปที่ผมเพิ่งเริ่มทำมาได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับแต่ว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องว่าอยากจะให้ทำคลิปอยากจะให้ออกมาแนะนำตัว FuturePoint เนี่ยให้เพื่อนๆฟังนะฮะผมก็เลยจะทำเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่ง Power House นะครับบวกกับแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าตลอดทั้งเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่เพื่อนๆเนี่ยได้ครบทุกอรรถรสเลยแน่นอนนะครับทั้งงานสายฟรีทั้งงานแนวลงทุนนะครับทั้งงานแนวลงทุนกึ่งๆสายฟรีนะครับเดือนนี้เนี่ยเรามีครบรสกันเลยทีเดียวนะฮะก็โอเคครับผมสำหรับเดือนนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับหรือปรับนู่นนิดปรับนี่หน่อยอะไรผมก็จะมาทำคลิปแจ้งให้เพื่อนๆก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนของ Power House แน่ๆนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของเรากันดีกว่านะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้ทั้งหมดกี่บาทกันนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่านี่คือรายได้ที่ผมเนี่ยใฝ่ฝันมานานแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่นานมากเท่าไหร่นะครับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้นะครับแต่ว่ามันเป็นรายได้ที่ผมคิดว่าผมรอคอยมาตลอดนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้กี่บาทกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนี่เลยนะครับยังเป็นกราฟอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการดูพร้อมกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้เนี่ยได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับไปดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ22ดอลลาร์กับอีก5เซนต์นะครับ22ดอลลาร์นะครับย้ำนะครับว่า22ดอลลาร์ในวันนี้นะฮะไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆเลยใช่ไหมล่ะครับนี่แหละครับคือรายได้ที่ผมกำลังใฝ่ฝันอยู่นั่นเองนะครับก็ไม่มากไม่หมายเนาะ22ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า22ดอลลาร์กับอีก5เซนต์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในสลับเว็บไซต์แปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์มันอยู่ที่32บาทกับอีก69สตางค์นั่นเองนะครับก็มันเริ่มลงมาที่เรทปกติแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าแปลงค่าเงินออกมาเนี่ยค่าเงินมันก็จะไม่ค่อยเวอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ22ดอลลาร์กับอีก5เซนต์นะครับแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ 22.05 นะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ720บาทครับผม720บาทนะครับนี่คือเงินที่ผมสามารถทำได้ภายใน1วันนะครับและที่สำคัญทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% ครับผมเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่มากไม่มายนี่นี่เหรอคือรายได้ที่ผมใฝ่ฝันคำตอบคือนี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่จุดเริ่มต้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับติดตามผมมาตลอดนะครับก็จะรู้ว่าผมเคยมีรายได้ต่อวันเนี่ยวันละ100ดอลลาร์มาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในแพลตฟอร์ม Power House นี้นะครับผมก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าผมจะมีรายได้100ดอลลาร์ต่อวันเหมือนกันนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคิดว่าตอนนี้ผมเริ่มต้นได้ดีไหมครับกับช่วงเวลาประมาณ 2-3 วันเนี่ยสามารถทำเงินได้ถึง20ดอลลาร์ต่อวันแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับผมเองนะครับผมคิดว่าการเริ่มต้นของผมนี่เนี่ยเริ่มต้นมาได้ดีในระดับนึงเลยนะครับและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าผมเริ่มต้นได้ดีหรือเปล่านะครับสำหรับแพลตฟอร์ม Power House นี้ในช่วง3วันนี้นั่นเองนะฮะรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าผมเริ่มต้นได้ดีหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะรู้จักกับตัว Power House นี้นะครับแล้วก็อยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้แบบผมดูนะฮะก่อนอื่นนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Power House กันเลยนะครับ
Powerhouse นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนว Affiliate Program นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับแล้วทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับซึ่งการอัปเกรดเป็น VIP นี้นะครับก็จะลงทุนอยู่ที่ประมาณ47ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับหน้าที่หลักๆของเราเลยนะครับก็คือให้เรานะครับทำการเอาลิงก์ Affiliate ของเรานี้นะครับออกไปโปรโมทครับผมเราอาจจะโปรโมทผ่านการลงโฆษณานะครับหรือว่าอาจจะทำการโปรโมทผ่านคลิปวิดีโอนะครับแบบที่ผมทำอยู่นี้ก็ได้นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆโปรโมทออกไปแล้วนะครับแล้วมีคนสนใจทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเพื่อนๆจะรับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับ 0.75 ดอลลาร์ 0.75 ดอลลาร์ 0.75 ดอลลาร์นี้นะฮะนี่นะครับก็คือเงินที่เราจะได้รับจากการที่เราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับยิ่งเราแนะนำได้เยอะเราก็สามารถที่จะได้รับเงินตรงนี้เยอะตามนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเขาได้ทำการอัปเกรดบ้างล่ะเราจะได้รับอะไรนะครับสมมุติว่า1คนนะครับทำการอัปเกรดเป็นพรีเมียมนะครับเราจะได้รับเงินอีก23ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังไม่มีคนอัปเกรดเป็นพรีเมียมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนอัปเกรดเมื่อไหร่นะครับแล้วผมมีรายได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Powerhouse นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วเราได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP หรือว่าอัปเกรดเป็นพรีเมียมนั่นแหละนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate หรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาเราก็จะได้รับเงินนั่นเองนะครับซึ่งเงินที่เราได้รับนะครับเราสามารถที่จะได้รับไม่จำกัดเลยนะครับยิ่งเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะได้รับเงินตรงนี้เนี่ยเยอะตามนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Powerhouse นั่นเองก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าการสมัคร Powerhouse เนี่ยสมัครยังไงทำยังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำตามคลิปนั้นได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับผมเพื่อขอรับคำแนะนำแล้วก็ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัคร Powerhouse แบบฟรีได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นไงบ้างนะครับผมพูดเป็นทางการอะไรเกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่าพูดแล้วอยากจะให้ผมปรับปรุงอะไรตรงไหนนะครับก็รบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จาก Powerhouse นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ